คือผมเนี่ยหลีกเลี่ยง toxic and negative people แบบอย่างจริงจังเลยคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีความเกรงใจบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่อะผมนะครับชีวิตนี้มันเหลือน้อยกันไปที่จะไปใช้เวลาอยู่กับคนที่มันท็อกซิกก็เป็นการสรุปชีวิตช่วงนี้แล้วกันนะมาชวนคุยกันนะครับแล้วก็จริงๆบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่ประจำอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าอยากจะมาตกผลึกให้ฟังอีกสักทีนะครับว่าเป็นยังไง Mission to the Moon Podcast Continue with your missionสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิธานอุตสาหะครับวันนี้มาแบบไม่มีสคริปต์ซึ่งก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ทำนานแล้วนะนะฮะก็เป็นการสรุปชีวิตช่วงนี้แล้วกันนะมาชวนคุยกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่ผมได้ทดลองแล้วก็จริงๆบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่ประจำอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอยากจะมาตกผลึกให้ฟังอีกสักทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะโดยรวมนะครับผมค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติตัวโดยเฉพาะ1ชั่วโมงก่อนนอนและ1ชั่วโมงหลังจากตื่นอ่ะใช้คำนี้แล้วกันนะช่วงกรอบเวลาอันเนี้ยนะครับสมมุติว่าคุณเข้านอน5ทุ่มใช่ไหม4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วคุณตื่น6โมงคือนอน7ชั่วโมงใช่ไหม6โมง7โมงอันเนี้ยไอ้2อันเนี้ยนะฮะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของวันนั้นของคุณในเชิงของอารมณ์ในเชิงของความสามารถในการตัดสินใจและในเชิงของความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับอย่าลืมว่าเรื่องพวกนี้อย่าคิดว่าไม่สำคัญนะเพราะว่าสมมติว่าคุณนั่งประชุมอยู่เนี่ยนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าคะแนนของความรู้สึกของคุณมันวัดได้นะคุณอยู่ที่8คะแนนกับคุณอยู่ที่5คะแนนเนี่ยคนที่เขาพูดกับคุณสมมติว่าเป็นลูกน้องคุณพูดกับคุณหรือหัวหน้าคุณพูดกับคุณเนี่ยความรู้สึกที่คุณตีความของสิ่งที่เขาพูดนั้นนะฮะมันต่างกันเยอะมากคือเขาพูดง่ายคือเขาพูดเรื่องเดิมด้วยน้ำเสียงเหมือนเดิมโทนเสียงเหมือนเดิมเนื้อหาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คุณตีความจะต่างเมื่อคุณตีความต่างคำตอบจึงต่างมนุษย์เรามาคิดว่าเราเป็นคนที่แบบมีความสม่ำเสมอเช่นถ้าเขาพูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนี้เราก็จะตอบแบบนี้แหละมั้งไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรานอนมากนอนน้อยหรือว่าเราได้เดินมาหรือเปล่าเมื่อเช้าอะไรเงี้ยในความจริงคือไม่ใช่เลยนะผมสังเกตหลายคนดูตัวเองด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเยอะนะฮะเราก็สังเกตหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะระวังมากๆหรือมากกว่าสมัยก่อนมากกว่าตอนเด็กๆ เยอะเลยหนึ่งชั่วโมงก่อนหลังนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้ผมมานั่งคิดว่าโอเคมันมีอะไรบ้างที่เป็นคล้ายๆกับเช็คลิสต์แล้วกันนะฮะก่อนนอนจะยากกว่าตื่นนิดนึงสำหรับผมนะฮะก่อนนอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรทำเลยคือควรจะต้องอยู่นิ่งๆอ่ะนะครับอ่านหนังสือก็ได้หรือว่าจริงๆนั่งสมาธิก็ดีตอนนี้ผมก็พยายามหากุศโลบายอะไรของผมไปเรื่อยนะฮะเช่นเดี๋ยวนี้ก่อนนอนก็พยายามจะแมสหน้านะฮะเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครับต้องดูแลผิวให้ดีๆนี้เวลาคุณแมสหน้าเนี่ยคุณก็จะทำอื่นไม่ได้ถูกไหมเราก็เลยใช้เวลานั้นในการนั่งสมาธิแบบกึ่งไม่ได้นอนอ่ะแต่ว่าไม่ได้นั่งแบบขึ้นมาเป็น NA อยู่เนี่ยหรอไหมครับเพราะว่าไม่งั้นแมสมันจะหลุดแล้วก็ฟังไอในคามอ่ะให้มันนับถอยไป15นาทีนะฮะเราก็ฟังแล้วก็นั่นแหละก็ช่วยนะก็รู้สึกว่าจิตใจก็สงบดีนะครับแล้วก็นอนเลยหลังนั้นก็นอนไปเลยนะฮะถึงแม้จะยังรู้สึกไม่ได้ง่วงมากนักก็ตามนะฮะก็นอนไปแล้วก็มันก็หลับดีขึ้นช่วงนี้ผมพอรูทีนดีนะก็จะกลับมานอนดีขึ้นไม่ค่อยตื่นกลางดึกนะครับถ้าตื่นกลางดึกอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องตื่นกลางดึกนิดนึงผมก็ได้เทคนิคมาอีก 2-3 อย่าง1นะฮะอย่าดูนาฬิกาเด็ดขาดไม่ต้องสนใจแล้วมันกี่โมงนะครับเพราะทันทีที่คุณรู้ปุ๊บว่ามันกี่โมงสมมติว่ามันตี2หรือตี1ครึ่งหรือตี3อะไรแบบเนี้ยคุณจะเริ่มสมองมันจะออโต้ใช่มั้ยเฮ้ยนอนมันไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยพรุ่งนี้ต้องมีงานเช้าอะไรเงี้ยคือมันก็จะไปเรื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูเลยฮะก็นอนต่อนะฮะหลับตานอนต่อไปนะครับแล้วก็ใช้ไอ้ box breathing อ่ะที่เราคุยกันมาใน EP ก่อนๆ นะฮะหายใจเข้า4วิค้างไว้4วิออก4วิอย่างเงี้ยแป๊บนึงอ่ะมันจะเริ่มง่วงใหม่เหตุผลเพราะว่าไอ้ box breathing เนี่ยมันช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจคุณคือคุณจะเริ่มหลับเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจคุณมันน้อยลงนะครับตื่นเช้ามากสำคัญมากทุกวันนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะผมคิดว่า 5-6 วันต่อสัปดาห์เหมือนกันหมดของผมคือตื่นมาผมลุกมาแล้วไปเดินก่อนคือถ้าวันไหนจะไปวิ่งก็ไปวิ่งแต่ว่าถ้าไม่ได้จะไปวิ่งนะครับไปเดินเนี่ย
แรงเสียดทานของการกิจกรรมเนี้ยมันยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะว่าคือถ้าไปวิ่งคุณจะต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมฮะต้องมีน้ำอะไรแบบนี้จริงๆไปเดินเนี่ยคุณไม่ต้องเอาน้ำไปด้วยซ้ำเพราะว่าคุณตื่นมาคุณจะต้องดื่มน้ำหนึ่งแก้วใหญ่ๆอยู่แล้วแล้วมันก็พอแล้วคุณก็ไปเดินนะฮะก่อนมาอัดพอดแคสต์วันนี้เนี่ยก็ตอนยังเช้าๆอยู่เนี่ยผมก็ไปเดินมาชั่วโมงหนึ่งนะฮะพอคุณได้เดินเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าแม้ว่าคุณจะไม่ได้เหนื่อยมากอาจจะเหงื่อออกนิดหน่อยซึมๆเนี่ยแต่ว่ามันช่วยรีเฟรชสมองแบบอย่างมโหฬารเลยนะฮะเพราะฉะนั้นที่เหลือพอมันเริ่มดีเริ่มวันดีที่เหลือของวันมันก็จะใช้ได้นะฮะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะข้อที่สองนะพยายามบอกตัวเองเสมอว่าเราจะทำทุกอย่างแบบทีละอย่างนะฮะทีละอย่างพูดง่ายก็คือสมมติตอนเนี้ยเราจะคุยกับคนเนี้ยเป็นวันออนวันมีติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะสมองทำไงก็ได้ให้เรารวมพลังโฟกัสสมองมาอยู่ที่เรื่องนี้เรื่องเดียวและหลังจากนั้นอนุญาตให้ตัวเองเบรกได้แป๊บหนึ่งด้วยนะครับช่วงเบรกเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการเดินรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณเดินลุกขึ้นมาเดินบ่อยๆนะฮะนอกจากมันจะช่วยเรื่องไอ้การนั่งเป็นทำให้คุณเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วเนี่ยมันช่วยโควต้าเรื่องจำนวนก้าวของคุณได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่หมูนะกับการที่จะทำไอ้หมื่นเก้าให้ได้ทุกวันเนี่ยนะฮะก็ช่วยเดินก็จะช่วยได้ประมาณนึงนะครับลุกขึ้นมาเดินบ่อยๆแล้วก็เนี่ยทำโฟกัสทีละอย่างแล้วก็เบรกวันนึงคุณอาจจะทำอะไรได้ไม่เยอะนะฮะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันเนี่ยมันจะออกดอกออกผลได้มากกว่านะครับข้อที่สามฮะคุณต้องมีทูลในการจัดการผมใช้คำว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณทุกอย่างPortfolio ในที่นี้คือ Portfolio of Work ก็ได้นะครับหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างกรณีของผมเนี่ยที่สีจันกับ Mission เนี่ยเรามีทูซุนที่ใช้ทั้งคู่ก็คือ Asana นะครับซึ่งดีมากผมชอบมากแต่มันก็มีตัวอื่นอีกนะหลายคนเขาใช้อื่นเขาบอกว่าดีเหมือนกันแล้วผมเนี่ยเวลาใช้อะไรแล้วเนี่ยผมจะพยายามไม่ใช้อันอื่นเพิ่มจริงๆ Notion ก็เป็นของที่ดีมากนะครับ Notion 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 ก็ดีแต่ว่าผมไม่อยากมี tools เยอะเกินไปเพราะว่าการมี tools เยอะเกินไปก็เป็นอะไรที่เป็น distraction มากๆเหมือนกันนะฮะพยายามเขียน journal แบบจริงจังผมรู้สึกว่าไอ้ journal เนี่ยคือผมก็จะเป็นคนที่พูดเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วผมก็เชียร์มากๆผมพบว่าแค่การลงมือเขียน journal อย่างเดียวเนี่ยมันก็ช่วยให้คุณเนี่ยเหมือนกับคือคุณไม่ต้องกลับมาอ่านก็ยังได้เลยนะคือบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลากลับมาอ่านแต่การเขียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกนะมันเป็นการเรียบเรียงของในสมองเราเนี่ยได้แบบได้ดีมากมันเป็นการทั้งดาวน์โหลดของด้วยแล้วก็เหมือนช่วยจัดเรียบเรียงอะไรต่างๆนะพวกนี้ได้ดีนะครับการนอนงีบเนี่ยประมาณสัก20นาทีเนี่ยนะฮะตอนเที่ยงเนี่ยดีจนแบบคือทุกวันผมจะพยายามทำแบบนี้นะฮะคือตอนเที่ยงก็คนก็จะไม่ออฟฟิศก็จะว่างๆใช่ไหมไม่ว่าจะง่วงหรือไม่ง่วงก็ตามนะฮะผมก็จะหลับตาเนี่ยฟุบไปกับโต๊ะอะไรแบบเนี้ยนะฮะผมจะมีหมอนอันนึงที่มันออกแบบมาสำหรับการฟุบไปที่โต๊ะโดยเฉพาะซึ่งผมไม่ได้ซื้อด้วยมีคนส่งมาให้นะฮะแล้วมันเวิร์กมากคือมันทำให้หัวคุณไม่จมลงไปเยอะมากแล้วก็หายใจสะดวกนะฮะไม่ว่าจะง่วงหรือไม่ง่วงก็ตามผมจะประมาณ20นาทีตั้งเวลาไว้เลยนะฮะบางวันก็หลับส่วนใหญ่ไม่หลับแต่ก็ถือว่าเป็นการได้พักสายตานะฮะดีอ่ะช่วยให้ชีวิตไอ้นี่ขึ้นเยอะมากเลยฟังข่าวให้น้อยลงหน่อยแม้ว่าผมเองจะต้องและผมจะกลับมาอ่านข่าวด้วยเนี่ยนะอันนี้แจ้งเล่าให้ฟังไว้ก่อนในเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะคือผมก็จำเป็นจะต้องอยู่ในเนี่ยแล้วก็ผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบฟังข่าวนะฮะผมพบว่าการฟังข่าวเยอะจนเกินไปคือต้องฟังอ่ะฟังแต่ว่าเยอะเกินไปเนี่ยโดยเฉพาะแบบช่วงที่มันเครียดๆแบบการเมืองเครียดๆแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ส่งผลดีอะไรเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่เถียงใครเรื่องการเมืองใครโดยเฉพาะใน Facebook ใครมาโพสผมไม่เถียงนั่นน่ะคือใครอยากจะด่าผมว่าเรื่องอะไรก็คือสมมติผมโพสอันนึงไปแล้วมีคนไม่ชอบก็แล้วแต่ผมก็ไม่ไปเถียงเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ในที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นตาม
สิ่งที่มันจะเป็นนะฮะเดี๋ยวมันก็จะเป็นตามสิ่งที่มันจะเป็นจริงๆการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับมีคนบอกว่าไปดูหนังออปเปนไฮเมอร์แล้วนึกถึงการเมืองไทยนะผมยังไม่ได้ดูแต่จะไปดูแน่แต่พอเก็ตเพราะว่าได้มีโอกาสอ่านในหลายๆประเด็นในหนังที่เขายกขึ้นมาแล้วบอกว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็อัด5 minutes ก็ได้อ่านเรื่องออปเปนไฮเมอร์แบบประเด็นใหญ่ๆที่มันเป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราแต่ว่าอย่าไปอินมากอย่าไปถึงขั้นแบบสร้างความเกลียดชังในใจของเราเองหรือกับใครก็ตามนะฮะทำอาหารเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยผมเริ่มจริงจังกับการทำอาหารมากขึ้นเพราะว่าคือสมัยก่อนทำกินแบบก็ง่ายๆใช่ไหมฮะแต่พอตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอศาสตร์ของการทำอาหารนี่มันสนุกนะมันเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะคือแน่นอนผมไม่ได้เป็นคนทำอาหารอร่อยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตรงเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ได้มีความรู้พื้นฐานหรอกว่าเหมือนคนที่เขาไปเรียนพวกกอรองเบลอใช่ไหมพวกนั้นเขาก็จะรู้อะไรเยอะมากในเชิงของพื้นฐานแต่ว่าเราก็เนี่ยดูใน YouTube อะไรไปนะฮะแล้วก็ลองศึกษาวิธีการดูเช่นง่ายๆอย่างเช่นการใช้เตาอบเตาอบเป็นอุปกรณ์ที่เราอาจจะใช้ไม่เยอะเพราะว่ามันนานใช่ไหมมันต้องวอร์มเตาแล้วก็นู่นนี่มันนานนะฮะก็เลยพยายามลองดูว่าจริงๆเตาอบเนี่ยแต่ละอุณหภูมิเป็นยังไงแค่คุณศึกษาเรื่องการใช้เตาอบแบบเบสิกพื้นฐานที่เรามีที่บ้านเนี่ยนะแค่นี้ก็มันมากแล้วนะก็สนุกสนานมากแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ได้มาจากการอ่านหนังสือวันก่อนว่าเวลามีคนเข้ามาคุยเนี่ยนะฮะลองแทนที่จะพูดคุยแบบให้มันจบๆไปอะไรอย่างงี้นะลองตั้งใจคุยแบบจริงจังกับคนแปลกหน้าใช้คำนี้แล้วกันคือผมจะมีโอกาสได้คุยกับคนที่เรียกว่าไม่เคยเจอมาก่อนแล้วกันใช้คำนี้นะฮะจะเรียกว่าคนแปลกหน้าได้มั้ยก็ใช่แหละนะฮะก็คือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนี่ยบ่อยมากเวลาไปบรรยายนึกออกมั้ยฮะคือบรรยายเสร็จปุ๊บก็จะมีคนเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสมัยก่อนผมก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจคุยมากก็เหมือนแบบเราจะไปทำธุระอะไรต่อแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นไปได้ผมจะเว้นเวลาไว้เลยนะฮะสำหรับคุยกับใครก็ตามที่เดินมาคุยกับผมในตอนนั้นนะครับแล้วผมก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะนะกับการคือพอเราตั้งใจผมก็จะได้เรียนไงฮะคือถ้าไม่ตั้งใจเราก็จะเหมือนปล่อยมันผ่านไปใช่ไหมนั่นแหละนะครับอีกอันหนึ่งตอนนี้คือผมเนี่ยหลีกเลี่ยง toxic and negative people แบบอย่างจริงจังเลยคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีความเกรงใจบ้างคือในแวดวงของผู้คนที่ผมเจอเนี่ยมันก็จะมีคนที่ผมรู้สึกว่า toxic เขาอาจจะไม่ toxic กว่าคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่า toxic ก็คืออย่างนั้นนะหรือ negative เนี่ยสมัยก่อนผมก็อยู่ได้อะผมก็ไปคุยได้เลยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่อะผมจะครับชีวิตนี้มันเหลือน้อยเกินไปที่จะไปใช้เวลาอยู่กับคนที่มันท็อกซิกนะเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะมากๆนะครับอีกข้อหนึ่งเป็นเรื่องที่ก็เบสิกเหมือนกันแต่ว่าก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นคือว่าการที่คุณจะกินอาหารให้ดีได้กลับมาเรื่องนี้อีกทีนึงเนี่ยนะฮะการป้องกันสำคัญกว่าการพยายามแก้ไขแปลว่าอะไรคือเราเนี่ยเวลาเราหิวอะอย่างน้อยผมเนี่ยเป็นคือมันแบบตอนนั้นสติมันไม่มีอะคือมันเหมือนแบบอยากกินของอร่อยอะไรเงี้ยนะฮะวิธีการคืออย่าให้ตัวเองหิวหรืออย่าให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดสติในเรื่องการกินแปลว่าคุณจะต้องกินตอนที่บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้อยากกินมากแต่ว่ามันเป็นมันสามารถป้องกันคือเวลาคุณกินสมมุติว่าตอนคุณยังไม่หิวอย่างเงี้ยนะคุณก็จะไม่เหมือนแบบผมใช้คำว่าไม่ตบัดแตะใช่ไหมเพราะว่าคุณกินแล้วคุณก็จะเหมือนกับพอคุณกินไปแล้วอ่ะมันก็คราวนี้ก็ไม่ค่อยหิวแล้วอ่ะมันก็คอนโทรลได้นะฮะหรืออย่างการกินโปรตีนให้พอเนี่ยจริงๆหลักการมันก็คือนี่แหละพอคุณโปรตีนไม่พอคุณก็หิวมันก็เข้าสู่วงจรที่เราไม่อยากให้มันเป็นนะครับพออายุเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พยายามทำนะฮะ
คือทำทุกอย่างให้ช้าลงพยายามไม่รีบพูดแบบนี้ถามว่าทำยากไหมยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าคือการที่คุณไม่รีบเนี่ยมันคือการที่คุณวางแผนมาค่อนข้างดีนะฮะแล้วเผื่อมีเหมือนกับมีแกปอะยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้เวลาผมนัดประชุมอะนะสมัยก่อนเนี่ยมันจะนัดประชุมอย่างนี้เลย9โมง10 10ถึง11 11ถึง12อย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมไม่ทำแบบนั้นละผมนัดประชุมถึง9โมงถึง9โมง45มันอาจจะเลทสัก5นาทีเป็น9โมง50แต่มันไม่ค่อยเลท15นาทีหรอกนะครับพออย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มพยายามปรับนะฮะแต่คืออันไหนที่ปรับไม่ได้ผมก็ต้องคือมันไม่ใช่ว่าผมสามารถกำหนดการเวลาประชุมได้ทุกอันคือมันบางทีคนอื่นเขานัดมาก็โอเคแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันทำได้ผมพยายามเริ่มปรับแล้วมันทำให้เหมือนกับเรามีเวลาคิดนิดนึงอะว่าประชุมต่อไปเราจะพูดอะไรจะวางโครงสร้างเรื่องอะไรหรืออย่างน้อยที่สุดตั้งสติเพื่อรับฟังคนอื่นเพราะไม่รู้คนอื่นเป็นมาแต่ผมเป็นเวลาโดยเฉพาะเวลาทำงานจากที่บ้านเนี่ยแล้วคุณอัดไอ้ซูมอ่ะแบบตุ้ม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 แบบ 4-5 อันติดกันหรือว่ายันนานเนี่ยเหมือนเราไม่ได้ตั้งสติแล้วก็ตั้งใจฟังจริงว่าไอ้อีกฝั่งหนึ่งเขาพยายามจะสื่อสารอะไรบางทีมันเป็นแบบนั้นนะนั้นก็เลยก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะสุดท้ายฮะกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยากทำไปเพราะฝืนใจทำไปเพราะอยากเอาออกใจคนอื่นผมพยายามลดให้เหลือน้อยที่สุดคือเรื่องพวกนี้มักจะเป็นเรื่องที่เสียเวลาแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่าเราทำเพราะเราไม่รู้ว่าเกรงใจเขาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้อายุเยอะละไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่บอกตรงก็พยายามจะลดเรื่องพวกนี้นะครับอันไหนที่ทำให้ได้ก็จะทำแต่ว่าอันไหนที่รู้สึกว่ามันไม่อยากทำแล้วไม่มีประโยชน์กับเราอ่ะผมก็จะหลีกเลี่ยงนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission